ดีนะครับในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรับเป็นเกียรติยศและเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ผมและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นและขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมทั้งจากปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการผมขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญจะเพียรพยายามมุ่งมั่นทำงานพร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกสาขาอาชีพทุกช่วงวัยในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกๆด้านทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้สร้างความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังและการที่มีเอกชนมีส่วนร่วมตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีจะสร้างสรรค์สังคมให้มีความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เกื้อกูลกันในทุกโอกาสทั้งนี้ก็เพื่อความกินดีอยู่ดีและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนพร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติศาสนาตลอดจนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในการทำหน้าที่ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติขอขอบคุณพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนและให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่งทั้งนี้เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่อย่างที่ทุกคนคาดหวังตั้งใจไว้ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนภาคประชาสังคมธุรกิจเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาระหวังเพื่ออย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมกันเป็นพลังที่คอยเกื้อหนุนและร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลและพวกเราทั้งหมดเพื่อจะนำพาประเทศไทยของเราให้มีความสงบร่มเย็นมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวขอบคุณในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและกล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆค่ะที่ได้ร่วมสนับสนุนซึ่งหลังจากนี้นะคะหลังจากมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการจัดตั้งคณะรัฐบาลซึ่งในวันนี้ค่ะก็มีผู้ร่วมพิธีนะคะตั้งแต่พรรคการเมืองต่างๆเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาสนายอนุสนชินวรรณโณรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรักษาราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีพรรคการเมืองต่างๆที่มาร่วมในพิธีจะมีทั้งนายอุตมะสาวนายนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายวราวุธศิลปะอาชาหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนายเทวันลิปตะพันลบพลตรีทรงกฎทิพรัตน์นายสมเกียรติสอนลำนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นายปรีดาบุญเพลิงพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงนายพิเชษสถิระชวานนายไพบูลย์นิติตะวันนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์และนายระวีมาชมาดลค่ะ